ขยับไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วสลดมากผู้หญิงท้อง9เดือนท้อง9เดือนแล้วนะจะคลอดเนี่ย3ตุลานี้ทั้งเสพยาบ้าแล้วก็ขายยาบ้าเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบมาจนกระทั่งรู้พิกัดบุกไปจับกลางสวนยางฮะบุกกลางบุกกลางมานี่มานี่มานี่ทำอะไรยกมืออะไรในกระเป๋าอะไรในกระเป๋าอะไรในกระเป๋าอาย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 าเต็มนี้เลยไปไปไปมามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรร่วมกันเลยเอาสามเลยอย่าเป็นมัดเลยเนี่ยนี่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 ยายาลูกหนึ่งเนี่ยถ่ายรูปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปร่วมกันนี่แหละร่วมกันนี่แหละฮะโอ้นี่เต็มเลยเต็มเลยนี่มีเยอะเลยเนี่ยนี่เยอะเลยเยอะเลยไอ้ของใครเนี่ยโอ้ตำรวจบอกนี่เต็มเลยนี่เปิดกระเป๋าดูของเพียบไอ้ที่เจอเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทั้งยาบ้านะฮะบรรจุในซองพลาสติกสีน้ำเงินสีชมพูซองใสรวมๆแล้ว 1,500 กว่าเม็ดไอซ์อีกต่างหาก3กรัมกว่าๆแล้วโดนจับทั้งผัวทั้งเมียผัวเนี่ยชื่อจักรพงษ์ภูเวียงเมียเนี่ยชื่อสาสิมาเนียมจันทร์ถูกล้อมจับที่บ้านโนนดูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตำรวจได้ของกลางชัดเจนฮะคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเชื่อไหมคุณผู้ชมฮะตรวจปัสสาวะออกมานี่ถ้าเปิดคู่ขนานกันไปคือฉี่ม่วงทั้งคู่ไอ้ผู้ชายฉี่ม่วงนะไม่เท่าไหร่แต่คิดดูว่าผู้หญิงท้อง9เดือนฉี่ม่วงด้วยแล้วเขาสารภาพแบบนี้น้องผู้หญิงเนี่ยที่ชื่อสัสิมาเนี่ยนะฮะยอมรับบอกว่าเสพยาบ้ามานานแล้วเสพจนกระทั่งท้อง9เดือนก็ยังเสพอยู่จะคลอดเนี่ย3ตุลานี้ก็ยังเสพอยู่มันเป็นเรื่องที่สุดเศร้ามากๆอยากให้ลองไปฟังช่วงที่ตำรวจเขาสอบปากคำสาสิมาดูเมื่อไหร่ลูกสามตุลาจ้ะท้องแรกบ่น้องท้องแรกใช่ไหมครับท้องแรกอาชีพอื่นบ่มีบ่คือยังมาขายยาบ้าเห็นลงมาเรียนแบบนี้ไม่ได้ขายนะแล้วมาเอาหนูลงแบบนี้นะพอถูกจับทั้งคู่ทั้งผัวทั้งเมียแล้วคิดดูลูกต้องไปคลอดที่ไหนถูกดำเนินคดีข้อหาทั้งเสพยาแล้วก็ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายครับคุณผู้ชมฮะโทษเพื่อจำหน่ายเนี่ยหนักนะแล้วโดนไป 1,500 กว่าเม็ดอย่าไอ้อีกสภาพดูครับคลอดในคุกแน่นอนฮะคือมันน่าเศร้านะโอ้น่าเศร้ามากอะแล้วไม่คิดว่าลูกในท้องจะเป็นยังไงท้อง9เดือนแล้วยังเสพยาบ้าอยู่ทุกวันครับจริงๆเนี่ยก็มีการมีงานดีนะฮะทำไร่มันสำปะหลังให้ลูกจ้างเนี่ยมาเก็บมันสำปะหลังเพื่อไปขายแต่ที่จ่ายลูกจ้างเนี่ยจ่ายด้วยยาบ้าคนละ2เม็ดอีกโอ้โหไปกันใหญ่นะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ